นับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิดและ Asus In Search of Incredible สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา3คนครับผมไอซ์นัทครับอุ้ยครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับครับสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการระหว่างน้องอุ้ยผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะโปรดักต์ตัวใหม่เลยครับโปรดักต์ที่กำลังจะงอกเงยออกมาครับโปรดักต์ตัวนี้มีชื่อว่าอยากยังใช่ไหมยังครับยังมีชื่อยังผมมีแล้วมีแล้วนะผมมีแล้วครับครับครับแต่ไปไม่เป็นเลยก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับงานแต่งงานครับหรือว่างานพิธีมงคลสมรสระหว่างของอุ้ยกับน้องหยกหลายๆคนได้เห็นรูปผ่านหน้าแฟนเพจของเราไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือว่าฮอตร้อนแรงกันทีเดียวใช่ใช่ใช่ครับลงรูปไปได้ประมาณสักไม่ถึง5นาทีครับโอ้โหกดไลค์มีคอมเมนต์มาเลยฮะครับว่าใครวะใครวะแต่มีอยู่คนนึงผมไม่รู้นะครับว่าใครแต่ว่าผมยินดีด้วยโอ้โหหล่อมีคนหล่อมากหล่อมีคอมเมนต์นึงคนไหนเจ้าบ่าวกันแน่ดูไม่ออกขนาดนั้นเลยเหรอชุดก็ออกจะชัดเจนครับแต่มีคนนึงผมรู้สึกดีมากคนนี้ว่าเขาจำได้หมดเลยนะเขาบอกว่าคุณไอซ์ไปแล้วคุณไอซ์ไปแล้วแต่อุ้ยไปแล้วครับหรือว่าเหลือในนัดเหลือในนัดหรือว่าในนัดจะเป็นเว้นไว้นิดนึงใช่ครับใช่ครับเป็นเลยแหละฮะตอนนี้ในนัดกับพ่วงกลับเลยฮะชัดเลยฮะเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเรื่องอะไรครับเดี๋ยววันนั้นก็ตามมาครับอีกไม่นานนี้ฮะไม่นานนะครับก็กำลังรวบรวมสินสอดทองมั่นกันอยู่ใช่ก็เห็นว่ารวบรวมได้อยู่สักซีซะซีซะ50บาทครับนอกเรื่องกันไปเยอะแล้วนะครับมาเข้าเรื่องของเรากันเหมือนเดิมดีกว่ากับข่าววันกับข่าววันอาทิตย์วันข่าววันอะไรวะวันนี้วันอาทิตย์ก็เหมือนเดิมเราก็มาเล่าข่าวนะครับผมก็มีข่าวมาฝากวันนี้เราก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ใช้กระดาษครับครับก็ทำให้เหมือนเขาไงเมื่อก่อนเนี่ยจะอ่านผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดียุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับก็โทรศัพท์ก็ไม่อยู่กับตู้ซะครับไม่ใช่ก็ต้องมาแบบนี้ครับคือในโทรศัพท์มันมองไม่ค่อยเห็นกลัวว่าจะเล่าข่าวแล้วสะดุดหรือเนื้อความมันไม่ชัดเจนครับก็เลยพิมพ์มาซะก็เลยพิมพ์มาซะตัวเล็กกว่าในมือถืออีกอันนี้ซูมไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยใครอยากไปไหนใครเป็นคนพิมพ์มาเนี่ยมาต่อครับโอเคข่าวแรกกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเห็นมั้ยเนี่ยแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนี่แหละครับเรื่องราวของ Nexus นะครับเป็น Nexus 8นะครับหน้าจอ8นิ้วใหญ่กว่า Nexus 7มานิดนึงนะครับเขาบอกว่าแท็บเล็ตรุ่นต่อไปหรือ Nexus 8เนี่ยนะครับของ Google เนี่ยเขาอาจจะใช้ชิป CPU ที่เป็นจากทาง Intel ครับนั่นก็คือ Intel Base Trial นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วครับแหล่งข่าวเขาบอกมาว่านะครับNexus เนี่ยอาจ Nexus 8เนี่ยอาจจะเปิดตัวในงาน Google I/O ครับงาน Google I/O ก็ประมาณสักช่วงเดือนพฤษภาการ Google I/O ก็จะประกาศพวกสถิติหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของ Google เนี่ยในงานนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องรอลุ้นดูกันว่า Nexus 8เนี่ยจะเปิดตัวไหมตรงนั้นจะเปิดตัวในงานนี้หรือเปล่าแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาอาจจะใช้ชิป Intel Bay Trial ครับนะครับก็ลองดูกันนะครับเพราะว่าชิปตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้กันเนาะก็ฝากกันแค่นี้แหละข่าวสั้นๆครับก็เป็นข่าวอุ้ยเนาะคิดว่าน่าจะเป็น Asus เหมือนเดิม Asus เหมือนเดิมที่ผลิต Nexus 8ครับเพราะว่าตัวก่อน Nexus 7เนี่ยเป็น Google ค่อนให้ทาง Asus เขาผลิต Google Nexus 8 Google Asus Nexus 8ฮะใช้ชิป Intel Bay Trail ใช่ไหม8นิ้วฮะเพราะ7นิ้วไม่เวิร์คฮะครับ7นิ้วไม่ได้รับความนิยมใช่มาตรฐานนะครับนิกกี้ป่ะทำไมอ่ะดาวนิ้วไงอุ้ยอ๋อนิกกี้ครับได้ยินว่านิกกี้ไม่ใช่ข่าวต่อไปข่าวต่อไปเป็นข่าวที่มือฮาลอยละกันลอยคิดนึกไงนึกนิกกี้โอ้โหเก้านิ้วถ้าเป็นมุกก็เก่าจะถามว่าทำไมเก้านิ้วพิการเหรอกูจะลอยไปไหนเนี่ยลอยข่าวต่อไปเป็นข่าวที่มือฮา
เมื่อรถกวาดหิมะครับในนิวยอร์กบ้านเราคงไม่มีใช่ครับบ้านเรามีรถดูดฝุ่นครับครับไม่ได้ช่วยนะรถดูดฝุ่นนะเห็นนะครับจะอยู่เลนขวาตลอดเลยใช่และรถติดด้วยอืมโอเคข่าวเนาะโอเคข่าวนะพี่นะชอบมาดูตอนที่มันรถมันติดๆอ่ะใช่จังหวะเร่งด่วนชั่วโมงพามไทม์แบบคนกำลังทำงานคนกำลังกลับจากบ้านอะไรเงี้ยประจำเลนขวาดูดฝุ่นเลนขวาเฉยดูดเลนขวาไปเลยมันไม่ดิมันก็อยู่ที่เดิมอ่ะมันก็ลอยขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่เดิมพอผ่านไปปุ๊บใบไม้ยังอยู่เหมือนเดิมระวังเครื่องจักรกำลังทำงานแล้วก็เป็นลูกศรแมทแมทให้เราไปทางไหนให้เป็นขวากูไปไม่ได้อยู่แล้วขวาติดเกาะกลางจะไปยังไงก็ต้องออกซ้ายวอลซ้ายก็เบียด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 สี่ห้าโมงเย็นมึงมาทำมาสี่ห้าทุ่มนู้นใช่บ้านเราเห็นรถดูดฝุ่นครับอันนี้รถอะไรรถกวาดหิมะเออชนชนชนอะไรอ่ะชนกับ Apple Store คือมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วในนิวยอร์กไม่อาจจะเป็นข่าวเล็กๆฟังดูไม่มีอะไรแต่สาเหตุที่เป็นข่าวก็เพราะว่า Apple Store สาขานี้เนี่ยเป็นสาขาเรือธงเลยของ flagship Apple โดยเอกลักษณ์ของสาขานี้เนี่ยจะเป็นการโครงสร้างจะเป็นกระจกเกือบทั้งหมดประมาณ15แผ่นด้วยกันคือถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ย Apple Store ในหลายๆประเทศก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เป็นตู้กระจกแบบใสสูงเลยครับสาขาเนี้ยมันชื่อสาขาว่ามันอยู่ที่ Fifth Avenue ใช่ๆๆๆๆเป็นสาขาที่5อยู่ตรง Villa Market ตรงไม่ใช่ครับตรงหัวหินไม่ใช่คนนี้ไปแล้วหัวหินเลยคือกระจกเนี่ยมันก็ไม่มีหาอะไรหรอกแต่พอมารู้ราคาของกระจกใบที่แตกไปเนี่ยแตกกี่ใบแตกใบเดียวครับแค่ใบเดียวนะคือรถชนหิมะเนี่ยไปชนกระจกกวาดกวาดกวาดหิมะแล้วไปโดนชนแตกเข้าปึ๊บคือแตกข้างในแตกเข้าไปข้างในแตกข้างนอกแตกกระจกใบนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ 450,000 ดอลลาร์เฮ้ยหรือตีเงินไทยได้ประมาณ 14.8 ล้านบาทโอ้โหราวๆ10บานเดียวเนี่ยนะแค่บานเดียวเท่านั้นกระจกบานเดียวตรงนี้สภาพทั้งแม่งชงแตกหมดเลยแม่งเก้าชุดก็พังทั้งนั้นหมดอ่ะมันคือว่าก็คือที่มันคือหาว่ากระจกบานนี้เนี่ยมันแพงมากถึงจะเกิดเรื่อง App Store สาขานี้ก็ยังเปิดบริการตามปกติเพราะแตกบานเดียวแต่ก็กำลังเร่งปรับปรุงอยู่ครับแค่นี้แหละใครจะมาเป็นคนจ่ายวะเนี่ยสี่แสนโอ้สงสารในคนที่ขับรถกวาดหิมะมากเลยเขาไม่ได้บอกขนาดด้วยนะเพราะกระจกขนาดเท่าไหร่เป็นกระจกอะไรยังไงแต่บานใหญ่นะที่เคยได้ดูในรูปมันใหญ่มากเห็นว่าสาขานี้มีกระจกไอ้บานเนี้ย15แผ่นแบบนี้15แผ่น15แผ่นก็ต้องแผ่นใหญ่แผ่นละ15ล้านบ้าแล้ว15คูณ15เท่าไหร่ครับเหมือนโยนขี้ไปครับมีเลขไหมมีเลขก็ไม่อยู่ในมือไงก็เลยไม่รู้ไงเหมือนโยนขี้ไปให้ต่อให้ล้างออกกลิ่นก็ยังอยู่ทำไมวะขี้อ๋อนะก็โหตอนแรกคิดว่ามันไม่ฮือฮาคือข่าวมันดูธรรมดาแต่พอจะพอรู้ราคาปุ๊บ15ล้านเนี่ย14ล้านกว่าเนี่ยฮือฮาแน่นอนต้องใช้อะไรแพงขนาดนั้นเป็น Apple ไงเป็น Apple เนี่ยนะไม่แล้วที่มันขายทั้งปีมันได้กระจกมันบานไม่ได้มันนะไม่ได้ข่าวต่อไปเอาเรื่องของผมครับเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครับหรือที่เรียกว่า 3G 4G อะไรกันเนี่ยครับแต่ณตอนนี้ทางเกาหลีใต้ครับครับประกาศออกมาว่าเขาจะพัฒนาระบบ 5G โอ้โหซึ่งเขาบอกว่ามันจะเร็วกว่า 4G LTE ถึง 1,000 เท่าโอ้โหเอางั้นเลยเหรอสุดๆด้วยงบประมาณในการทุ่มทุนสร้างหรือว่าพัฒนาระบบครั้งนี้เนี่ยครับ 1.6 ล้านล้านวอนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 50,000 ล้าน 50,000 บาทนะฮะเกาหลีนี่มันเน็ตแรงจริงแต่มันก็ยังไม่ได้ว่าใช้งานได้ในตอนนี้กำลังพัฒนากันอยู่แต่เขาคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จช่วงปี2057แล้วก็ปล่อยให้คนในประเทศของเขาเองเนี่ยหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยลองใช้ลองใช้ได้จริงเนี่ยช่วง2020โอ้โห2020ก็อีกประมาณจะอยู่ถึงไหมนะปีถึงฮะกูถึงแน่นอนครับคนอื่นไม่ถึงไม่รู้กูถึงแน่นอนครับก็บริษัทที่ร่วมพัฒนากับทางเกาหลีใต้นะครับก็จะเป็น SK Telecom กับKorea Telecom ครับผมแล้วก็มีผู้ผลิตอุปกรณ์ IT รายใหญ่อย่างพวก Samsung แล้วก็ LG ก็คือที่ตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้นั่นแหละแล้วก็มีอีกเจ้านึงครับแต่เป็นของประเทศจีนครับ Huawei นะฮะก็ร่วมพัฒนาเหมือนกันว่าเฮ้ย 5G เนี่ยจะต้องมาแล้วนะเขาบอกว่าช่วงแรกๆก็แหละ2017ใช้งาน2020ประมาณนี้หัวเว่ยนี่ดังนะในเมืองนอกหัวเว่ยในบ้านเราก็ดังครับหัวเว่ยหัวเว่ยนะครับก็เป็นที่แน่นอนแหละเกาหลีเขาค่อนข้างชัดเจนเรื่องอินเทอร์เน็ตนะใช่แรงมากแรงโอ้ยบ้านเขา 4G LTE วิ่งกันปุ๊บปั๊บสบายมากนะครับวิ่งเต็มอ่ะ
มาที่เรื่องของแล้วทำไมบ้านเราไม่เต็มอ่ะไม่รู้อ่ะดิไม่ค่อยครบบ้านเรามันไปวิ่งอยู่ในรัฐสภาไงครับเงินน่ะนั่นน่ะตัวทีเด็ดเลยตรงนั้นน่ะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งเดี๋ยวจะเรื่องตั้งใหม่ครับครับทีอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยกูเลยโดนคนเดียวกำลังคิดอยู่จะเอาข่าวอะไรดีนะฮะนะฮะก็มีพักต่างๆมากมายข่าวอะไรเอาข่าวแพนด้ามา50กว่าพักนะฮะก็ข่าวนะฮะวันนี้ฮะขยับแว่นขยับแว่นหน่อยมันเด้งทำไมครับพี่ยศนะฮะของเขาต้องนี้นะฮะข่าวนี้เลยนะครับเป็นเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับเรื่องราวของอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับที่ประเทศนอกเหมือนกันยังที่อังกฤษที่อังกฤษอังกฤษอันนี้เป็นบ้านเกิดผมเองครับที่อังกฤษเขาทุบสถิติความเร็วบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตครับเขาบอกว่าทะลุหลัก 1.4 เทราบิตเขาบอกว่าถ้าบ้านเราคงทะลุอยู่ประมาณหลังร้อยปีแล้วตาย3รอบเกิดมาใหม่อีก 3-4 รอบเออก็ยังไม่เจอฮะนะครับก็ถ้ายังชุมนุมกันอยู่แบบนี้หรือว่ายังทะเลาะกันเองแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นความเร็วที่สูงสุดในโลกเลยนะตอนนี้นะโดนแน่ฮะโดนเลยล่ะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงนะครับที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกเลยตอนนี้นะครับเป็นการทดสอบของบริษัทเขาเรียกว่าอัลคาเทลลูเซนนะครับร่วมกับ BT นะครับ BT บิสโตนไม่ใช่ BT อาจจะเป็นบริษัท50อันนั้นมาสด้าใช่คือเป็นผู้ เป็นคือ2เจ้าเนี่ยเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเน็ตในเมืองผู้ดีหรือประเทศอังกฤษนั่นแหละนะครับเขาได้ลองทดสอบสัญญาณเน็ตระหว่าง2จุด2เมืองนะครับที่เมืองเขาเรียกเมืองไหนนะลอนดอนกับอิสวิทกับอิสวิททาวครับนะครับฟุตบอลมาทำไมต้องฟุตบอลเมืองผู้ดีต้องอยู่ที่อังกฤษนั่นน่ะสิเมืองไทยก็มีครับเขาก็บอกอยู่เขาเป็นม็อบผู้ดีกระดึงไปเรื่องนี้ตลอดไปตลอดนะครับผมไม่มีเดี๋ยวรายการเราต้องเจอนี่แน่ๆทหารพวกประชาชนมาฮะมานะครับอะไรต่อผมต่อนะครับคือลอนดอนกับอิสวิทเนี่ยอิสวิทนะครับทั้ง2เมืองเนี่ยห่างกันประมาณ410กิโลเมตรครับโหสามารถทำความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้ที่ 1.4 เทราบิตที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยต่อวินาทีนะครับหรือถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะเปรียบเทียบง่ายๆให้แบบเห็นภาพเนี่ยนะฮะสามารถส่งไฟล์หนังระดับ HD เนี่ยจำนวน44เรื่องได้ภายใน1วินาทีโอ้โหมันสุดยอดขนาดนั้นอ่ะนี่พูดเลยนะ 1.4 เทราบิตครับ100 410โลก็จะประมาณกรุงเทพไปตลาดถึงป่ะกรุงเทพสายใหม่นี่หรอ410สายใหม่นะตลาดยิ่งเจริญนู่นอ่ะ410สะพานใหม่ถ้าวิ่งลงใต้ก็ชุมพรยังไม่ถึงชุมพรบางสะพานบางสะพานแถวๆนั้นอ่ะบางสะพานนี่บางสะพานก็ดีบางสะพานก็ไม่ดีใช่แต่แถวนั้นอ่ะไม่ดีทุกสะพานเลยถนนก็ไม่ดีใช่ครับซึ่งยังไม่จบการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยเขาใช้นี่ข่าวที่กูขับไป4รอบแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตแบบสายที่เรียกว่าไฟเบอร์เคเบิลก็เป็นสายที่เราใช้กันอยู่นี่แหละไฟเบอร์ออปติกเหรอไฟเบอร์ออปติกครับใช่ครับนะครับก็แรงขนาดนั้นน่ะแรงนะแรงที่สุดในโลก44เรื่องภายใน1วินาทีนั่นนะส่งกดส่งเซ็นฟุ๊บยังไม่ทันคลิกแม่งไปแล้วยันต้องคลิกก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วในการใช้งานจริงๆอ่ะมันยังเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้ถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วแบนด์วิดต์จะสูงขนาดนี้ก็จริงแต่ว่าฮาร์ดแวร์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับเครื่องส่งตามบ้านทั่วไปมันยังใช้ไม่ได้ใช่เราไม่ทันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหมุนฮาร์ดดิสก์การอ่านการเขียนอะไร CPU เองแรมเองทุกอย่างมันยังไม่รองรับซัพพอร์ตตรงนี้บางคนคิดว่าเฮ้ยเน็ตแรงบางทีเห็นโฆษณาเน็ตเนี่ยของบางค่ายไม่กล้าพูด1,000 เมกะบิต per second โอ้โหเน็ตแรงมากแม็กสปีด1,000 เมกะบิต per second วิ่งใช้จริงๆใช้จริงมันไม่ถึงใช่อาจจะตกหล่นไปเยอะแหละแค่30เมก40เมกบางทียังวิ่งไม่ได้เลยด้วยฮาร์ดแวร์ของเราด้วยครับเข้าใจกันด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการทดสอบของเขาครับครับว่าเขาทำได้แล้วแต่ว่าใช้งานจริงโอ้คงอีกนานอีกนานครับอีกนานเรื่องของท่อน้ำเลี้ยงถ้าสายป่านอยู่กันยาวก็อยู่กันได้นานครับแล้วก็เดินไปรับเงินบริจาคตามท้องถนนก็ได้ไม่ถึงกันหรอกเมื่อวานได้ไปเปิดหนึ่งครับเท่าไหร่เป็นแสนกว่าบาทโอ้โหเป็นกระสอบครับมีปึกข่าวไหมข่าวไหมข่าวเอาข่าวเถอะเนาะโอเค
เป็นข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone รุ่นถัดไปหรือ iPhone 6นั่นเองอ้าวมีก็ใช่เมื่อนักวิจัยการตลาดจากบริษัทหนึ่งครับได้ชี้ขาดมาว่า iPhone รุ่นถัดไปเนี่ยอาจจะใช้หน้าจอขนาด 4.8 นิ้วและเป็น iPhone รุ่นแรกที่รองรับกิกะบิต Wi-Fi ผ่านเทคโนโลยี 802.11 AC ในส่วนของซอฟต์แวร์ Apple เตรียมที่จะดันตัวทัช ID Passbook และเทคโนโลยี iBeacon ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กล่าวมาเนี่ย3ตัวเนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ย อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนการวางจำหน่ายของ iPhone 6ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนรุ่นที่ผ่านมาก็คือเดือนช่วงเดือนกันยายนเองชงยอดฮิตของเขาใช่แต่รายงานนี้ต่างจากแหล่งข่าวอื่นตรงที่ว่าแหล่งข่าวอื่นเนี่ยจะพูดถึง iPhone รุ่นถัดไปเนี่ยอาจจะมีให้เลือก2รุ่นที่หน้าจอ 4.7 ถึง 5.7 นิ้วคือข่าวนี้จะต่างกันก็คือข่าวนี้มันแค่ข่าวลือก็ลือกันอยู่ก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไง iPhone 6เราก็พูดตลอดช่วงหลังๆเนี่ยข่าวลือลือที่ไหนเป็นจริงทุกทีใช่ก็คือเหมือนมันหลุดมาเนาะแต่ก็ไม่รู้แหละสาวก iPhone เขาเคยบอกมาบอกว่าถ้าจอถึง5นิ้วเนี่ยมันจะใช้ลำบากนิ้วมันไม่ถึงหรืออะไรยังไงก็ต้องรอดูกันครับนะครับก็จบไปสำหรับ iPhone 6ครับโอเคข่าวสั้นเนาะครับครับเวิร์คเยอะเรื่องผมครับครับเป็นเรื่องราวของ CPU ครับโอ้เป็น CPU จากทาง AMD ครับออกไปแล้วครับสำหรับ Kaveri ฮะนะฮะตอนนี้ก็ออกมาแล้วสำหรับ CPU ที่เอาไปใช้งานทางด้านเซิร์ฟเวอร์AMD รู้ดีอยู่แล้วครับไอพวกใครที่เป็นสาวของ AMD จะรู้ดีอยู่แล้วว่า Opteron เนี่ยเป็น CPU ที่เขาเรียกว่ามันเอามาใช้งานทางด้านเนี้ยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้ Opteron เปิดตัวใหม่แล้วครับออกมา2ตัวครับคือตัว Opteron 6338P ครับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ 2.3 ถึง 2.8 กิกครับตัวนี้มี12คอร์ครับและอีก1ตัวฮะ 6370P ตัวนี้16คอร์ความเร็วอยู่ที่2ถึง 2.5 กิกทั้ง2ตัวปล่อยพลังงานความร้อนมาเท่ากันที่99วัตต์มีกระตุกกระตุกเลยว่ะราคาก็ทั้ง2ตัวนะครับ377เหรียญกับ598เหรียญก็วางขายแล้วหลังจากที่เปิดตัว CPU Kaveri ครับเราก็เปิดตัว CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไปใช่นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่า CPU เปิดตัวCPU Kaveri เป็นยังไงเข้าไปดูครับย้อนกลับไปดูเทปได้ครับเรามีเทปงานเปิดตัวอยู่หรือย้อนกลับไปอ่านบทความได้ได้นะครับอันนี้ข่าวผมใช่ไหมครับอะไรต่อเข้าใจไหมฮะนี่ดีกว่าเรื่องราวของสมาร์ทโฟน จากค่ายซัมซุงนะครับอย่าง Galaxy Note 3นะครับถ้าเกิดว่าอัปเดตเป็น Android 4.4 เนี่ย มันจะเกิดปัญหานิดนึงครับก็คือจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตรายอื่นนั่นก็คือคุณต้องใช้อุปกรณ์เสริมจากทางซัมซุงเจ้าเดียวเลยนะครับตอนนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเดียวที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่เรื่องมากที่สุดแล้วล่ะการอัปเดตเป็น 4.4 เนี่ยนะครับก็คือ Galaxy Note 3ที่บอกไปเนี่ยฮะก็คือมันจะมีอาการเดียวเหมือนกับใครที่ใช้ iPhone 5หรือใครที่อัพไปชาร์จไม่ได้นะจะชาร์จไอสายไลท์ไม่ได้ละไลท์นิ่งไม่ได้ปอมนี่ไม่ได้มันจะขึ้นฟองเลยก็อาการเดียวกันนะครับเริ่มเรื่องมากขึ้นนะครับก็แต่เขาบอกว่ามันมีวิธีมีวิธีก็ไปรูทเอาอีกแล้วฮะไปรูทเอาก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมก็คือปลดล็อกเอาไอ้ค่านั้นนะโค้ดนั้นออกไปเอาออกไปแค่นั้นเองนะฮะทำได้อยู่แล้วล่ะคนไทยอ่ะแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่คนที่ใช้ไอ้เคสที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเคสฟลิปโคเวอร์ที่มันมีหน้าจอด้านหน้าที่พอปิดปุ๊บมันมีจอเล็กๆข้างหน้าแจ้งเตือนอะไรต่างๆเคสพวกนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของ Samsung เนี่ยเรียบร้อยเลยใช้ไม่ได้เลยมันมีเคสยี่ห้อนึงอ่ะที่มันเป็นตัวแบบเคสเทพอ่ะ อะไรนะ SS เนี่ย SView Flip Cover เนี่ยSView Flip อะไรนั่นแหละคือเป็นเคสเทพนะอะไรนะ Spigen SView Flip Cover Cover นั่นแหละผมว่า คือถ้าเกิดว่าอัพแล้วใช้เคสตัวนี้ไม่ได้เนี่ยคือกลายเป็นเคสดอยๆอันนึงเลยนะทิ้งเถอะมันผมมองว่า Samsung เริ่มบีบแบบบีบตัวเองอ่ะใช่เริ่มใช้งานกับ
อย่างอื่นไม่ได้คือจะเอาแต่ตัวเองแล้วไงคือจะเอาของตัวเองละมุมนึงเขาบอกว่า Samsung พยายามที่จะดันพวกผลิตภัณฑ์ตัวเองใช่ๆตัวเองออกมาขายอะไรเงี้ยก็เลยบีบให้มาใช้แบบนี้ผมว่าไม่เป็นการดีต่อประเทศไทยนะเพราะว่าเสือป่งเสือป่าเรียบร้อยดับอนาถแต่ก็ไม่แน่นะผมว่านะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้มีการพัฒนาพวกคัฟเวอร์ต่างๆให้มันสามารถใช้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเหมือนอย่างของ iPhone หรือ Apple เนี่ย iPhone 5มันมีสาย Lightning ที่ออกมาขายแล้วแปะข้างหน้าเลยว่ารองรับ iOS 7เขาว่าพัฒนาตามอ่ะถูกยังไงก็กันไม่ได้หรอกใช่สู้พี่จีนเราไม่ได้หรอกโอ้แน่นอนนะครับสักพักหนึ่งผมว่าเสือป่าก็ใช้ได้สบายเนี้ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นรูทก็ได้อืมนะครับก็เป็นข่าวสำหรับคนที่ใช้โน้ต3อยู่อ่ะโอเคข่าวต่อไปเลยครับเป็นข่าวของ iOS 7.1 เบต้า4มาแล้วครับครับพร้อมกับ UI ที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยเองโดย Apple เนี่ยได้ปล่อยเจ้าตัวนี้เนี่ยให้แก่นักพัฒนาที่ได้ลงทะเบียนไว้สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการปรับประสิทธิภาพการใช้งานเบื้องหลังมากกว่าในส่วนของหน้าตาระบบปฏิบัติการครับใช่ข้างหลังโดยมีการปรับแอนิเมชันบางส่วนให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของแบนเนอร์ตรงสไลด์ทูอัลล็อกข้างหน้าและตรงแบนเนอร์สไลด์ทูพาวเวอร์ออฟอ๋อคือหน้าตาเปลี่ยนไปใช่คือเปลี่ยนแค่นั้นนะครับและในเวอร์ชันนี้ที่สำคัญก็คือไม่สามารถเจลเบรกได้แล้วเหมือนกับเวอร์ชันก่อนๆแล้วครัชครับแค่นี้ข่าวแถมอ่ะใครจะเล่าข่าวเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้ขอได้แบบฮาๆขอได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวผมเสริมให้คุณเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แม่งโคตรแบบขอขึ้นเลยมันต้องเขาอ่ะเป็นเราที่มันโคตรจังเหมือนแหละมันคิดได้ไงอ่ะเป็นข่าวไร้สาระอันเนี้ยข่าวไร้สาระแล้วแม่งเร็วกว่ากรุงเทพเชียงใหม่อีกอ่ะเขาทำอะไรอ่ะมีประเทศหนึ่งเว้ยบอกว่าเฮ้ยผมไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วครับผมใช้เวลาจากประเทศเนี้ยบินขึ้นไปดวงจันทร์นี่สมมุตินี่เป็นจรวดนี่เป็นเอ้ยกระสวยกระสวยอวกาศกระสวยอวกาศนี่พูดกระสวยเรื่อยนี่มันกระสวยอวกาศเขาบอกว่าออกจากบ้านเขาเนี่ยตี3ครับไปไหนใช้เวลา3ชั่วโมงไปถึงดวงอาทิตย์เฮ้ยไปเหยียบมาแล้วไปเหยียบดวงอาทิตย์เลยเหรอเออเขาบอกว่าเขาไปตอนไหนนะฮะต้องออกตี3ไงต้องออกตอนมืดมันมืดอ๋อมันไม่ร้อนมันดับมันมืดมันไม่ร้อนเหยียบปุ๊บโอ้ยไม่ร้อนไหมอุ่นๆเพราะถ้าเกิดร้อนเนี่ยมันจะคืออุ่นๆถ้าไปกลางวันเนี่ยไม่ได้แค่อุ่นๆเหมือนเวลาเอาแบบเปิดน้ำร้อนๆใส่อ่างเนี่ยออนเซ็นออนเซ็นค่อยๆแหยบตัวอะไรเงี้ยลงวินนะขานี่มันดวงอาทิตย์นะเฮ้ยเขาบอกเข้าไปดวงอาทิตย์ไปดวงอาทิตย์ทีแรกบอกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขอโทษก่อนขอโทษครับทีแรกคุณบอกดวงจันทร์เออนี่3ชั่วโมงจากบ้านเขาจากเกาหลีหนึ่งนะไปดวงอาทิตย์แล้วมีคนถามว่ามันไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนไปตอนไหนตีสามขึ้นพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นโอ้ไอ้บ้านี่ไม่ขึ้นนี่ขาดจากไหนฮะแล้วเขากลับมาโลกถึงกี่โมงสามทุ่มไปไหนวะ18ชั่วโมงไม่เชียงใหม่หรือเปล่ากูขับรถไปกลับยังไม่พอเลยไปดวงอาทิตย์ลองคิดดูว่าความเร็วที่เขาไปเนี่ยจะใช้ขนาดไหนโคตรๆคือนึกเอานะสตาร์ทรถตีสามฟุ้งเหยียบไปถึง3ชั่วโมงเร็วกว่าเราขับจากนี่ไประยองนะไปถึงดวงอาทิตย์ละแล้วกลับกินกับพงกินแฟร์สองสามแก้วมีชื่อด้วยนะมีชื่อมนุษย์อวกาศที่ไปถึงด้วยนะชื่อว่าแม่งจริงชื่อมนุษย์อวกาศชื่ออะไรเนี่ยฮังเอ้ยเองดีกว่าเองคงจริงฮังทุกงทุกงฮังทุกงมีศักดิ์แรงหลังของผู้นำเกาหลีเหนือชื่อคิมจองอึนคือไอ้ตันเนี่ยเป็นหลานผู้นำเป็นหลานผู้นำเลยโอ้โหไปเหยียบดวงอาทิตย์มาแล้วคือข่าวเนี่ยจริงๆเราก็คิดว่ามันเป็นข่าวที่พูดเล่นแต่ว่าใครที่เสพข่าวอยู่จากหลายๆสื่อก็จะรู้ว่ามีข่าวเนี่ยโผล่ขึ้นมาในหน้าสื่อมันมาได้ไงมันมาได้ไงอ่ะเฮ้ยเขาพยายามมาตั้งเท่าไหร่เองไปดวงอาทิตย์3ชั่วโมงมึงใช้อะไรไปอ่ะ
มีที่มาด้วยนะข่าวมีที่มาเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้กันขึ้นมาเราเฟซขึ้นมาอ่านว่าไง Waterford Whisper News Waterford Whisper News เป็นข่าวจากเกาหลีเหนือเขาคือเขาบอกนะว่าไอ้มนุษย์ต่างดาวคนเนี้ยมนุษย์อวกาศคนเนี้ยมากันใหญ่นะเก็บเท่าธุลีของดวงอาทิตย์อะมาฝากลุงเขาด้วยครับไอ้คิมไม่ใช่คิมจองอึนเนี่ยคิมจองอึนเป็นผมนะถ้าได้เท่าธุลีแป้งหมดโอ้โหมันรู้เด่นนะคือสบดก็เป็นภาษาวัยรุ่นได้เลยว่าโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยมาได้ยังไงวะช่างยังไปกันใหญ่นะใช่เพี้ยนแล้วมันอ้อมไปข้างหลังแบบอ๋ออ้อมไปข้างหลังดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะสว่างร้อนข้างหน้าอ๋ออีกฝั่งนึงไม่ร้อนเลยครับคืออ้อมไปข้างหลังเออน่าคิดนะพี่นะไอ้ข่าวอะไรของมันวะเอ้ยมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาในโลกใบนี้ด้วยถ้ารายการเราไม่ออนแอร์แบบ18พัทได้อะไรเงี้ยนะใส่ยับมาใส่แบบนั้นเน็กอะโธ่ใส่จริงโอ้โหเออตัวร้านนี่อย่างนี้ไงตัวลุงมันจะขนาดไหนวะเออคือคิดได้ไงอะ3ชั่วโมงเออไปกับ3ชั่วโมงไปกับ18ชั่วโมงบ้าแล้วตอนมันกลับมามันตื่นพอดีไงมันฝันมันฝันตื่นพอดีแล้ว3ชั่วโมงใช่ไอ้บ้าเอ้ยหาตรงมันบอกว่าไม่ร้อนนี่แหละอ๋อไปตอนตีสามเออหาจริงไม่ร้อนไปถึงหกโมงเช้าค่อยๆรีบกลับไว้หกโมงเช้าเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นใช่พอจบเหรอเนี่ยเริ่มอย่าไร้สาระปากเจ็บไม่หมดแล้วล่ะเออโหก็มือหน้าเบิร์นเลยวันนี้ข่าวเยอะมันค่อนข้างจะยาวนิดนึงจะเบื่อพวกเราถ้าฟังภาษาไทยออกนะจริงมาเลยนึกเสียรับไม่ได้อ่ะมึงมาเลยดีกว่าไอ้คนนั้นอ่ะอยากเจอไอ้มนุษย์อวกาศที่ไปเหยียบดวงอาทิตย์อ่ะชื่ออะไรนะอันนี้นะใครเป็นอะไรนั่นเนี่ยคิมจองอึนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะนะผู้นำเขาฮังซูกงฮังซูกงโอ้ไปรับไปเลยนะข่าวหมดแรงเลยเจอรายการเรานี่เจอไร้สาระนี่จบไปนะรายการเรามีแต่สาระทั้งนั้นเจอข่าวนี้จบเลยแย่เลยนะไปเลยนะบอกเลยครับไปแล้วนะไม่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชม Overclock Zone TV นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับมีอะไรแถมไหมช่วงท้ายมีอะไรแถมไหมวันนี้ไม่ได้คิดมาเลยเจ็บปากมากเลยอ๋อเดี๋ยวมีพอดีมีเรามีของแถมอ๋อมีของแถมของแถมนิดนึงฮะเป็นเราอย่างที่บอกทีมงานเราได้ไปงานงานแต่งงานของน้องอุ้ยมาแล้วงานแต่งงานของไอ้เนี่ยครับผมจริงๆอ่ะเราเก็บบรรยากาศภาพในงานมาหมดแล้วใช่แต่เป็นผมบอกตรงนะเป็นงานที่ถอยมากครับไม่ใช่เราก็เลยไม่สามารถเอาภาพตรงนั้นน่ะมาออกการได้ใช่เราเอาภาพที่ดีที่สุดมาออกแล้วเอาภาพที่คิดว่าดีที่สุดภายในงานเนี่ยเก็บมาให้ได้ชมกันครับไปดูกันครับลากันไปเลยสวัสดีครับจุดเกิดเพลง
ไม่ทำอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอThank you.